ในช่วงข่าวคราวกิจกรรมของสิงห์คอร์ปอเรชั่นในวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดปราจีนบุรีครับกับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางตรงในรายการ IRC DAD Ride for Life 2011นะครับซึ่งสนามนี้เป็นสนามที่8แล้วสำหรับในปีนี้ครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากบรรดาขาโจ๋ขาซิ่งที่มาปลุกกระแสการรณรงค์จากถนนหลวงสู่สนามแข่งครับเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบรรดาน้องๆที่ยังใช้ถนนหลวงเป็นลานประลองความเร็วกันอยู่นะครับให้เข้ามาในสนามอย่างถูกต้องตามกติกาและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมโดยรวมครับและนอกจากนี้ครับบรรดาผู้สนับสนุนก็ยังมอบทุนเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงนี้อีกด้วยให้กับท่านพันเอกอนุชานพจำรุนศรีครับหัวหน้ากองกำลังพลและพันโทศิรพงษ์ธาดาบุษบงนะครับรองหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลฐานบกที่12ครับที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยก็เรียกได้ว่าได้ทั้งความสนุกจากการแข่งขันและร่วมกันแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยครับพี่ๆน้องๆเยาวชนที่ยังซิ่งรถอยู่บนท้องถนนนะครับอยากจะบอกว่ามาที่นี่เถอะครับเราเป็นโรงเรียนที่จะบอกคุณว่าการจะเริ่มต้นเป็นนักแข่งเป็นอย่างไรแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าที่นี่มีสถานที่ให้มีโอกาสให้เรามาเริ่มต้นกันที่นี่สนามต่อไปเราไปพบกันสนามที่9นะครับที่สนามบินค่ายโนบินจังหวัดชลบุรีนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเสาซ้อมอาทิตย์แข่งโดยเฉพาะใครที่จะติดต่อกับเรานะครับเรามีช่องทางการติดต่อให้กับพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าใครที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการเบื้องต้นกับเรานี้ไปชวนน้องลองแข่งลงทะเบียนเที่ยงวันเสาร์ทั้งผู้ชมแล้วก็บุคคลทั่วไปต้องไปพบกันนะครับลงทะเบียนเที่ยงนิดเดียวนิดหน่อยครับ100บาทเราไปพบกันที่นั่นแล้วก็วันอาทิตย์ซ้อมเต็มๆครับสำหรับมือใหม่เราไปพบกันนะครับระยะ201เมตรกับ ICDD Life for Life สนามที่9ครับ